ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งงานที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปดูภาพกันหน่อยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ23มกราคมที่โรงแรมอามารีดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยเขาจัดงานมอบรางวัลบุคคลแห่งชาติบุคคลดีเด่นแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษาให้แก่น้องๆนะฮะที่บ้านนนทภูมิปากเกร็ดนนทบุรีด้วยครับโดยมีดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีและดร.สุภัทราอภิรักษ์วรชัยรองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการมอบทุนด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่มอบทุนให้แก่ผู้แทนจากบ้านนนทภูมินะครับคือน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่าก็อยู่ในมาตรการที่ต้องรักษาระยะห่างความปลอดภัยทางด้านสุขภาพกันอยู่นะครับการมอบทุนในครั้งนี้ประธานขออภัยการมอบรางวัลในครั้งนี้ประธานก็คือพลเอกจิตรศักดิ์เจริญสมบัติสำหรับรางวัลมีผู้ที่รับรางวัลนะฮะมีทั้งรางวัลนาคคันเนตรางวัลวชิรนุสรรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2022ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะก็มีเสียงสัมภาษณ์นะฮะให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับรายการ The People Show ของเราด้วยนะฮะมีท่านไหนบ้างไปชมกันครับวันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจค่ะในสิ่งที่เราทำเพราะว่าการเอื้อเฟื้อแผ่แล้วมีเมตตาให้กับมนุษย์ที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือว่าผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กๆนะคะกับผู้หญิงอะค่ะไม่มีโอกาสที่จะมาต่อสู้ทางด้านกฎหมายหรือว่าผู้ลี้ภัยที่เขาไม่มีพาสปอร์ตหรือว่าไม่มีโอกาสในการดำเนินชีวิตทางสมาพันธ์สตรีแห่งประเทศไทยมองเห็นความดีของเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะที่เขามองเห็นในสิ่งที่เราทำและอยากให้ทุกคนทำความดีนะคะมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์สามีบอกว่ายินดีมากค่ะที่ได้ร่วมทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือเด็กได้โอกาสแล้วปีหน้านะคะเขามีความคิดที่ว่าจะแนะนำในการมาวีซ่าเกษียณของคนจีนที่ว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคตแล้วก็ชักชวนให้เขาเป็นคนที่มีจิตเอื้อเฟื้อจิตกุศลเพราะว่าเขาชอบประเทศไทยมากเราจะมีเว็บไซต์ของบริษัทสุริยาเผิงนะคะ www แล้วก็สุริยาเผิงสามารถไปช่องดู YouTube แล้วก็ติดต่อได้ที่บริษัทโดยตรงค่ะ